บัดนี้วันที่24เมษายน10สำหรับพวกเราก็ได้ล่วงมาถึงเวลา20นแล้ว เป็นระยะเวลาที่เรากำหนดกันไว้ว่าจะได้พูดจากันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เห็นว่าสมควรในวันนี้ จะได้พูดกันถึงเรื่องผีผีสางสางตามที่นักศึกษาธรรมทูตน่าจะสนใจและสังวรกันไว้บ้าง ข้อสำคัญที่สุดนั่นมีอยู่ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ผิดแล้ว ก็จะทำพุทธศาสนาให้กลายเป็นลัทธิผีสางหรือวิญญาณหรืออันิมิซึมไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้และอาจจะทำพระพุทธองค์ให้กลายเป็นวิญญาณหรือผีศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเจวเวตไปก็ได้ในที่สุดดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าจะสนใจ กันบ้างให้ถูกทางอย่าให้เผลอไปเข้าใจผิดในเรื่องนี้แม้แต่ในบทสวดธรรมวัตรธรรมวัตรที่เราสวดกันเมื่อตะกี้นี้ก็มีบทสวดที่ทำให้คนบางคนฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ยังทรงมีวิญญาณหรือมีอะไรเหลืออยู่สำหรับรับหรือพูดจาหรือต่อรองขอขมารับการขอขมาหรืออะไรกันกับพวกเราถ้าใครไปมีความคิดอย่างนี้เข้าก็จะกลายเป็นเรื่องทำพระพุทธองค์ให้เป็นวิญญาณหรือจะกลายเป็นผีชนิดหนึ่งไปในที่สุดเป็นที่น่าสลดสังเวชยิ่งนักนี่แหละจึงได้ชวนกันให้สนใจในเรื่องนี้ตามที่เห็นว่า จะเป็นผลดีอย่างไรสำหรับเรื่องผีนี่ มีปัญหามากที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดกาลคล้ายกับว่าเป็นปัญหาโลกแตกและปัญหาที่มาก่อนปัญหาอื่นก็คือปัญหาที่ว่าผีมีหรือไม่มีถ้าถามอย่างนี้พวกเราธรรมทูตหรือแม่พุทธบริษัททั่วไปก็จะต้องตอบว่ามีอย่างแน่นอนด้วยแต่แล้วมันจะเป็นผีเหมือนกับที่เขานึกคิดกันหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทํานองที่เป็นผีตามที่เขาเข้าใจกันนั่นมีอยู่แน่นอน แต่ว่าตัวจริงของมันจะเป็นอย่างไรในทัศนะของพุทธบริษัทนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับข้อนี้ผมอยากจะแสดงทัศนะเป็นเพียงทัศนะให้ไปนึกไปคิดไปใคร่ครวญกันดูสิ่งที่เรียกว่าผีนั่นมีจริงแต่ผีนั่นคืออะไรถ้าอยากจะเข้าใจก็ต้องมาคิดกันในข้อนี้ก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไรผมเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าผีนี่ เกิดมาจากอำนาจของอวิชชาของคนรวมกันมากๆนั่นเอง
ที่แท้หาได้เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือจิตหรืออะไรเหมือนที่นึกคิดกันไม่หากแต่เป็นกระแสในทางนามธรรมชนิดหนึ่งที่อวิชชาของมนุษย์จำนวนมากมหึมาได้ช่วยกันสร้างขึ้นในชั้นแรกขอให้มองดูกันก่อนในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มีกระแสอย่างหนึ่งมีอำนาจและมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในกระแสนั้นและกระแสจิตนั้นจะมีเข้มข้นมากในเมื่อมนุษย์จำนวนมากได้เชื่อและเชื่ออย่างแน่นแฟ้นจริงๆสิ่งที่จะทำให้เชื่อแน่นแฟ้นจริงๆก็คืออวิชชาความโง่ความหลงอย่างรุนแรงแล้วคนพวกนี้ก็มีปริมาณมาก มีความเชื่ออย่างนั้นลงไปจริงๆโดยไม่รู้สึกตัว ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแกล้งทำแต่เป็นเรื่องทำจริงสุดชีวิตจิตใจคือเชื่อรวมกันเหมือนกันจุดเดียวกันด้วยอำนาจอวิชชานั้นและมีปริมาณมากดังนั้นกระแสจิตของมนุษย์ทุกคน นี่จึงเข้มข้นมากเกิดเป็นอำนาจอะไรอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งถูกสมมติเรียกว่าผีอำนาจกระแสจิตของคนโง่โง่เคล้าๆรวมกันมากๆเช่นนี้มีมากพอที่จะครอบงำจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้เมื่อใดเมื่อหนึ่งก็ได้และทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นไปตามนั้นจริงๆความเชื่อในเรื่องผีก็เกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้นและสมบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าอวิชชาสร้างความเชื่อขึ้นมาผิดๆแก่คนจำนวนมากแล้วความเชื่อนี่เองยังมีอยู่เพียงใดก็หล่อเลี้ยงสิ่งที่เรียกว่าผีไว้เพียงนั้นจนกว่าเมื่อไรความเชื่อชนิดนี้จะหมดไปจากมนุษย์แล้วสิ่งที่เรียกว่าผีก็จะค่อยจางลงจางลงและหมดไปเองในที่สุดไม่ต้องมีใครฆ่าไม่ต้องมีใครปราบนอกจากสิ่งที่เรียกว่าวิชาหรือสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าผีที่แท้จริงยิ่งกว่าผีอย่างอื่นๆอำนาจจิตที่เหนือที่เหนือกว่าที่สามารถครอบงำใจของคนบางคนแล้วทำให้รู้สึกไปเช่นนั้นจริงๆนี่มันก็มีขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้เพราะว่าคนตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านหรือเป็นล้านล้านเชื่อกันอย่างนี้และเป็นเวลานานแน่นแฟ้นเพียงพอสิ่งที่เรียกว่ากระแสจิตชนิดนี้สิงสถิตอยู่ณที่ใดที่หนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าคนนั้นจะเชื่อกันอย่างไร เมื่อไปรุมเชื่อกันในสิ่งนั้นหรือสถานที่ตรงนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอำนาจลึกลับชนิดนี้ก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเราจะครอบงำจิตใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยง่ายได้ให้มีความรู้สึกตามนั้น
เช่นตามที่เขาเชื่อกันว่าตรงนี้จะต้องเห็นภาพอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนี้ก็จะต้องเห็นจริงตรงนี้ถ้าใครไม่ทำความเคารพจะชักดิ้นชักงอก็จะชักดิ้นชักงอจริงๆเป็นเรื่องจริง 100% ถ้าหากว่าความเชื่อนั้นรุนแรงมากก็ถ้าหากว่ากระแสจิตด้วยอำนาจความเชื่อนั้นมีมากและรุนแรงมากก็ทำให้คนที่ถูกครอบงำนั้นถึงตายได้เมื่อเป็นดังนี้เราก็อาจจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่าพระภูมิหรือผีเรือนหรือเทพารักษ์หรือปู่เจ้าหรืออะไรอีกมากมาย ได้โดยไม่ยากเลยว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีเรื่องมีราวมีประวัติอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงถ้าหากว่าคนทั้งหมดยังเชื่อกันอยู่อย่างนั้นทีนี้ก็มีแจกเป็นประเภทผีดีหรือผีดุผีดีก็คือช่วยคนเมตตากรุณาสงสารคนผีดุก็ทำร้ายคนนั่นก็เหมือนกันมันมาจากกระแสจิตที่คนจำนวนมากได้มีความคิดแบ่งแยกกันอยู่เป็นอย่างนั้นนั่นผีดีก็ถูกเรียกว่าเป็นเทวดาเป็นอะไรไปทำนองนั้นผีเลว ก็คงเรียกว่าเป็นผีไปตามเดิมแต่เมื่อความคิดนั่นหรือกระแสจิตอันนั้นมีสถานที่จำกัดมีเวลาจำกัดหรือมีอะไรจำกัด มันก็มีข้อปลีกย่อยอย่างอื่นแทรกแซงเข้ามาแม้แต่ว่าจอมปลวกสักจอมหนึ่งก็จะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปได้ถ้าหากว่ามีคนโง่มากเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนระดมทุ่มเทความเชื่อด้วยอำนาจอวิชชาลงไปในจอมปลวกนั้น สิ่งที่เรียกว่ากระแสจิตนี่เป็นสิ่งที่อธิบายยากแต่ว่ามีอยู่อย่างแน่นอนเราจะอิมเพรสคือสิงอยู่ไม่ที่ใดบุคคลใด ก็ได้ด้วยเหตุนี้แหละในหมู่คนโง่เขลาทั้งหลายแม้แต่จอมปลวกก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ด้วยเหตุนั้นและเมื่อคนฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นไม่มีความเชื่อนี่หล่อเลี้ยงไว้จอมปลวกนั้นก็คลายความศักดิ์สิทธิ์ไปเองไม่มีปัญหาอะไรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอย่างเดียวกันมีผีเกิดขึ้นมาเพราะความโง่ของคนแล้วก็กลับทำอันตรายคนน่าจะพูดว่าสมน้ำหน้าความโง่ของคนก็ทำอันตรายคนโดยไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้ทีนี้เรามาดูกันต่อไปอีกนิดหน่อยในเรื่องนี้ว่าทำไมผีจึงไม่มีในโลกของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานตัวไหนกลัวผีหรือว่าสัตว์เดรัจฉานตัวไหนถูกผีหลอกบ้างไม่มีทางที่จะค้นพบได้ถ้าอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขเป็นต้นก็ต้องดีกว่าคนเพราะว่าไม่มีผีที่จะคอยรบกวน แล้วก็ยังจะชนะผีหรือกินซากผีเสียโดยซ้ำไป นี่เป็นที่เห็นได้ว่า ในโลกของสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีผีเพิ่งจะมีผีเพิ่งจะมีในโลก
ต่อเมื่อมีคนที่ฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะฉลาดโง่นั่นเองเมื่อแรกมีสัตว์ขึ้นมาในโลกก็ต้องมีแต่สัตว์เดรัจฉานก่อนเป็นแน่นอนก็ยังไม่มีผีพอมีคนครึ่งคนครึ่งสัตว์เช่นเอฟอย่างนี้ขึ้นมาก็ยังไม่มีผีจนกระทั่งมีคนป่าแท้ๆขึ้นมาก็ยังไม่มีผีแต่เมื่อคนป่านี้ค่อยๆฉลาดค่อยๆฉลาดขึ้นมาจะเป็นคนบ้านนี่แหละจึงจะมีผีเพราะว่ามันรู้จักคิดรู้จักนึกมากออกไปจนสามารถสร้างความเชื่อระบบใดระบบหนึ่งได้สร้างความกลัวอันเป็นที่หล่อเลี้ยงความเชื่อระบบใดระบบหนึ่งได้จิตจึงมีความคิดไปในทํานองที่ให้รู้สึกว่ามีอะไรลึกลับแล้วก็มีความเชื่อในความลึกลับนั้นตามความเห็นของตัวซึ่งเป็นลักษณะของอวิชชาความคิดเป็นทํานองที่ว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์ทํานองผีก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยสอนกันให้มากขึ้นแล้วก็ระดมความเชื่อกันให้มากขึ้นผีก็สร้างสถาบันขึ้นมาได้สำเร็จบนความโง่ของมนุษย์นั่นเองนี่ลองคิดด้วยดีเถอะว่าในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีผีแล้วมามีในโลกของมนุษย์อย่างนี้มันน่าละอายสักเท่าไหร่แล้วเราจะรับมติความคิดความเห็นในเรื่องนี้กันอย่างไรทีนี้เราลองมองดูถึงสมัยนี้ที่ความรู้หรือการศึกษาเจริญก้าวหน้าไปมากขึ้นความเชื่ออย่างที่เคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจางไปจางไปแม้แต่เพียงชั่ว50ปีในชั่วอายุผมนี่ก็รู้สึกว่ามันจางไปมากเหลือเกินความเชื่อนี่จางไปเท่าไรผีก็ค่อยๆจางลงเท่านั้นและในที่สุดก็หมดไปหลายอย่างหลายประการแต่เป็นที่แน่นอนว่าถ้าคนยุคจรวดประมาณูนี้กลับไปโง่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ผีก็จะกลับมาอีกจะเป็นผีสารพระภูมิหรือผีเรือนหรือผีเทพารักษ์หรือผีอะไรก็ตามจะกลับมาอย่างสมบูรณ์อีกแต่ถ้าการศึกษานำไปในทางที่ไม่มีความเชื่ออย่างนี้ผีก็จะตายไปเองไม่ต้องมีใครฆ่าไม่ต้องมีใครปราบสำหรับพวกเรานักศึกษาธรรมทูต ขอได้โปรดสังวรระวังให้ดีเมื่อจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าในที่ไหนๆไม่ว่าในเมืองไทยหรือในต่างประเทศขอได้ระมัดระวังข้อแรกที่สุดก็คือว่าอย่าได้ทำพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นผีไปเสียแม้ในประเทศไทยนี่ ก็อย่าได้ทำพระแก้วมรกตให้กลายเป็นผีที่ชอบฉันไข่กับปลาร่าไปเสีย เป็นที่น่าสลดสังเวชและน่าละอายอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทเราถ้าทำไปในลักษณะเช่นนั้น พระพุทธรูปบางองค์ศักดิ์สิทธิ์ แต่ศักดิ์สิทธิ์ไปทำนองของผีไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ไปในทำนองของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่ก็เพราะสาวกของอวิชชาในนามของพุทธบริษัทนั่นได้ทำขึ้นมาแม้แต่เศียรพระพุทธรูป ก็กลายเป็นผีไปได้พระเครื่องรางก็กลายเป็นผีศักดิ์สิทธิ์ไปได้ทั้งที่เป็นรูปพระพุทธรูปเพราะว่าได้ไปทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ในทำนองนั่นขึ้นมาถ้าสมมติว่าคน
สักร้อยสองสามร้อยคนมีความเชื่อจริงว่าพระเครื่องรางองค์นี้มีอานุภาพอย่างนั้นอย่างนี้เท่าแล้วชิ้นวัตถุเล็กๆนั่นก็จะมีกระแสจิตที่โง่เขลาอย่างยิ่งนั่นฝังอยู่จริงๆเหมือนกันแล้วก็จะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในทางดีหรือทางร้ายก็ตามได้เช่นนั่นเหมือนกันนี่คือการทำรูปพระพุทธรูปให้กลายเป็นผีชนิดหนึ่งไปแล้วแต่แล้วเขาก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าอานุภาพของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธคุณนี่เป็นการขบฏทรยศซึ่งปล้นเอาไปซึ่งหน้าไม่ใช่เรื่องของพุทธบริษัทไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ประการใดหวังว่าพวกเรานักศึกษาธรรมทูตจะได้สนใจเป็นพิเศษด้วยอย่าให้ถูกเขาปล้นเอาพระพุทธเจ้าไปซึ่งหน้าและเอาไปทำให้เป็นผีเป็นเทวดาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไปเหมือนที่เห็นกันอยู่และเชื่อกันอยู่อย่างนี้มันเป็นการทำพระพุทธรูปให้กลายเป็นผีหรือเป็นรูปเจวิตไปในที่สุดพระพุทธรูปจะต้องเป็นวัตถุอนุสรณ์แห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระพุทธองค์สำหรับส่งกระแสจิตของเราผ่านสิ่งนี้ไปทะลุไปยังพระพุทธเจ้าพระองค์จริงซึ่งยังทรงอยู่โดยพระคุณจะเป็นผีหรือเป็นเทพารักษ์เป็นเจวิตอะไรไปไม่ได้และเราจะไม่ทำให้พุทธศาสนาอันประเสริฐสุดของเรานี่กลายเป็นลัทธิเชื่อวิญญาณอย่างคนสมัยที่โง่เขลางมงายก่อนพุทธกาลขึ้นมาอีกการเชื่อในทำนองมีผีมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรทำนองนั้นมันไม่ควรจะมีเข้ามาปะปนอยู่ในพุทธศาสนาและอย่ามาเกี่ยวข้องกันพัวพันกันกับพระพุทธรูป หรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเลยถึงแม้ว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกของเราจะมีกล่าวถึงผีถึงอะไรทำนองนั้น ก็ขอให้เข้าใจว่าผีเป็นผลิตภัณฑ์ของความเชื่อที่เป็นไปอย่างรุนแรงเรื่องอำนาจของอวิชชาดังที่กล่าวมาแล้วมันแสดงออกมาทางคนนั้นคนนี้ตามเรื่องตามราวของมันจะขจัดไปได้ก็ต้องขจัดด้วยวิชาหรือสัมมาทิฏฐิเสมอไปสำหรับเรื่องเทวดาเป็นฝูงในสวรรค์หรือที่อื่นที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือมาเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์นั่นเมื่อยังอธิบายอย่างไรไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนถ้ามีทางที่จะอธิบายให้มีประโยชน์ได้จึงค่อยอธิบายการอธิบายเดาๆซุ่มๆไปนั่นไม่ควรกระทำและอาจจะเป็นเพียงเรื่องซึ่งไม่ได้มีตัวจริงหากแต่ว่าคนในอินเดียสมัยนั้นเขาเชื่อกันอยู่อย่างนั้นไปลบล้างไม่ได้ก็ต้องช่วยโอกาสนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับเผยแผ่ธรรมะหรือเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้หันมาสู่พุทธศาสนาให้หันมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งดีกว่าพวกเทวดาเหล่านั้นจนพวกเทวดาเหล่านั้นก็ยอมรับนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนบางคนไปประณามผู้ที่นำสูตรเช่น ว่าโดยเรื่องพระอาทิตย์พระจันทร์ถูกราหูจับ แล้วก็กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์เอ่ยชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้ราหูถูกปล่อยทำให้ราหูต้องปล่อยนี่ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลหรือเป็นเรื่องแปลกปลอมเข้ามา
ผมพิจารณาดูแล้วรู้สึกว่านี่เป็นวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาต่างหากคือแสดงในข้อที่ว่าแม้แต่เทพเจ้าที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งสมัยนั้นคือพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ก็ดีพระราหูก็ดีหรืออะไรก็ดีที่เชื่อกันอยู่ในสมัยนั้นก็ล้วนแต่พ่ายแพ้แก่อำนาจของพระพุทธเจ้าต้องพึ่งพระพุทธเจ้าต้องยอมแก่พระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่เป็นความมุ่งหมายของการมีเรื่องนี้และจะมาให้ยืนยันว่ามีสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือมีเทพเจ้าเหล่านี้จริงๆนั่นมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งต่างหากไม่อยู่ในขอบเขตของพวกเราเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเดิมเขาคือเขาเชื่อกันอยู่อย่างนั้นแล้วก่อนพระพุทธเจ้าถ้าเราจะช่วยเอาประโยชน์จากความเชื่อของเขามาเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาก็ต้องทำไปในรูปนี้ทั้งนั้นคือเทพเจ้าเหล่านั้นมาเป็นข้าทาสบริวารในพุทธศาสนาให้หมดที่จริงเรื่องเทวดาในพุทธศาสนานี่มีมากกว่าที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้เสียอีกในหินสลักที่เมืองพาราหุตสลักรูปเทวดาไว้มากมายล้วนแต่มีความสำคัญทั้งนั้นทั้งเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชายแต่ในที่สุด ก็เป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนที่ปลีกย่อยเพื่ อเทิดทูนพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายมากถึงกับจะเป็นสถาบันของเทพเจ้าขึ้นมาได้กลายเป็นของฝอยหรือของปลีกย่อยเพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนาไปนี่เกี่ยวกับเทวดาลองคิดดูว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้หรือวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นภัยแก่พุทธศาสนาเองถ้าคืนปนกันยุ่งหรือสับสนแล้วพุทธบริษัทนั่นแหละจะทำลายพุทธศาสนาโดยทำให้กลายเป็นลัทธิโง่เคล้างมงายทางด้านผีสางหรือด้านวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองนั้นไปโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองเท่าที่กล่าวมานี้ ก็พอจะเป็นการชี้เห็นได้แล้วว่าขอบเขตของพุทธบริษัทเราหรือว่าเรื่องผีสางที่อยู่ในขอบเขตที่พุทธบริษัทเราจะเกี่ยวข้องด้วยในการที่จะพูดหรือจะอธิบายหรือจะตอบปัญหานั้นมีอยู่อย่างไรมีอยู่เท่าไรเราอย่าทำให้เลยขอบเขต และอย่าทำให้เคว้งออกไปนอกทางของสัมมาทิฏฐิและของวิชาเราไม่ได้ปฏิเสธว่าที่ศาลพระภูมินั้นไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าเป็นที่รวมของอำนาจที่ร้ายกาจอันหนึ่งซึ่งเกิดมาจากอวิชชาหรือความโง่เขลาของมนุษย์ที่ไปใส่สุมๆกันเข้าไว้ที่นั่น จนเกิดอำนาจศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ แสดงเป็นปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาได้และเมื่อได้คนเหล่านั้นกลายเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิและวิชาไปอำนาจนั้นก็สูญหายไปและหมดความหมายทำอะไรใครไม่ได้แม้แต่สุนัขก็เยี่ยวรถได้
นี่เป็นอันว่าเราจะคงถือหลักพระพุทธศาสนาไปตามเดิมว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามอำนาจเหตุปัจจัยและเป็นไปตามกฎนั้นและตามกฎของธรรมชาตินั้น แม้แต่คนแท้ๆก็ยังไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วมนุษย์เรานี่ก็ยังไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วยังเป็นแต่เพียงกลุ่มแห่งเหตุแห่งปัจจัยไหลเรื่อยเปื่อยไปเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่เรียกว่าผีสางอะไรทำนองนั้นจะมามีตัวมีตนยิ่งไปกว่าคนอย่างไรได้เพราะมันเป็นเพียงผลิตผลในทางนามธรรมหรือวิญญาณธาตุที่เกิดมาจากความโง่หรืออวิชชาของมนุษย์รวมกันเท่านั้นและเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องดับไปเมื่อเกิดขึ้นมาได้ในอำนาจของอวิชชาก็ต้องดับไปในอำนาจของวิชชาหรือสัมมาทิฏฐิเป็นแน่นอนจึงขอให้ระมัดระวังอย่าได้เผลอทำตนไปเป็นสาวกของผีสางหรือเทวดาเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่เราอยู่ในผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งสมาชิกของพระพุทธองค์เผลอเมื่อไรเป็นได้ไปเป็นสาวกของผีสางเทวดาเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยเลย แล้วก็จะหมดความเป็นพุทธบริษัทอย่างยิ่งนี่คือข้อที่ต้องระวังอย่าให้ในพุทธศาสนานี้มีลัทธิเจตพูดลัทธิอัตตาลัทธิชีโวอะไรเกิดขึ้นมาให้พุทธศาสนายังคงเป็นลัทธิธาตุมัตตโกนิสสัตโตนิชีโวต่อไปตามเดิมแม้แต่คนก็ไม่ได้มีอัตตาชีโวเป็นธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ผีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอวิชชาก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปที่จะมาเป็นอะไรหรือเป็นคู่แข่งกับคนได้ถึงกับคนต้องกลัวท่านเราจึงไม่ต้องกลัวผีหรืองอเทวดาเราจะต้องสอนให้ไม่กลัวผีจนได้และไม่ต้องงอเทวดาอีกต่อไปจึงจะสมกับหน้าที่ของพระธรรมทูตผู้ทำตนเป็นแสงสว่างอันสองแสงสว่างอย่างสว่างสวัยแก่ชาวโลกทั้งมวล นี่คือธรรมทูตคือทูตแห่งพระธรรมสำหรับกำจัดผีสำหรับปราบผีให้หมดไปแม้ในพื้นแผ่นดินไทยภาคไหนของประเทศไทยมีผีชุมก็รู้เถอะว่าที่นั่นยังขาดสัมมาทิฏฐิจงช่วยกันนำสัมมาทิฏฐิไปสู่ภาคนั้นไปเผยแผ่สั่งสอนให้มากให้มีวิชาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วผีปอบผีปราบผีอะไรก็สุดแท้จะไม่มีเหลืออยู่ในถิ่นนั้นในภาคนั้นอีกต่อไปนี่แหละคืองานของพระธรรมทูตลองอ่านเรื่องการส่งพระสาวกไปแผ่พระศาสนาครั้งพระเจ้าอโศกเป็นสายสายไปแต่ละสายละสายก็มีกล่าวถึงเรื่องไปปราบผีปราบยักษ์ปราบรากสดปราบอะไรทั้งนั้นนั่นแหละขอได้โปรดคิดเถอะว่านั่นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องนี้ในถิ่นนั้นมีความโง่มากจึงมีผีมีรากสดมีอะไรต่างๆภาษาวกที่ถูกส่งไปนั่น
ได้ไปปราบให้หมดไปเดิมนาจของพระพุทธศาสนาคืออวิชชาหรือสัมมาทิฏฐินั่นเองไปปราบในที่บางแห่งยังระบุสูตรเช่นพรหมชาลสูตรเป็นต้นด้วยเลยว่าไปปราบผีปราบยักษ์ปราบอะไรได้นี่เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิไปปราบอวิชชาซึ่งเป็นต้นตอของผีสางเทวดาอะไรทำนองนั้นให้หายไปจาก จิตใจของมนุษย์คือลัทธิอนิมิซึมหลายแขนงได้สูญสิ้นไปจากจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นนับว่าเขาได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์เหลือประมาณจากการเผยแผ่พระศาสนาของพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังว่าพวกเราทั้งหลายคงจะได้กระทำกันไปในทำนองนั้นต่อไปด้วยในเรื่องอันเกี่ยวกันกับผีสางสางหรือเทวดาหรืออะไรทำนองนี้ให้กลายเป็นเรื่องดับทุกข์ของมนุษย์ไปในที่สุดไม่มีปัญหาที่จะจมลงไปในทะเลของความโง่เขลาอีกครั้งหนึ่งจึงหวังว่าจะเป็นที่สนใจของเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายนำไปคิดไปนึกแล้วถ้าไม่สำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ความสามารถของตนจงทุกๆองค์เทอญเวลาสำหรับพูดจาของเราก็สิ้นสุดลงอีกตอนหนึ่ง